นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนกาแฟนะคะที่ขึ้นชื่อมากของบาหลีเนี่ยคือกาแฟขี้ชะมดนั่นเองค่ะซึ่งชะมดเนี่ยเวลาอึออกมาเนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นแบบนี้มันเป็นก้อนอึจริงๆนะคือเขาอึออกมาแล้วเป็นลูกกาแฟเลยเป็นเม็ดกาแฟที่มีรวมผสมกับอึแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะทำการล้างแยกออกมานะคะเป็นส่วนๆนี่ก็จะเป็นเม็ดกาแฟนี่เห็นไหมคะแล้วเขาจะมาทำการคั่วเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงตรงนั้นนะพอเขาคั่วเสร็จก็จะมีการคั่วออกมาเสร็จก็จะเป็นเม็ดแบบนี้เออพอคั่วเสร็จเขาก็จะมีการคนนั่งตามแบบนี้ค่ะเห็นไหมพอตามเสร็จมันก็จะกลายเป็นเม็ดกาแฟเป็นผงกาแฟแบบนี้นั่นเองค่ะกาแฟขี้ชะมดก็จะมีความหอมหวานนะคะแล้วก็กาแฟขี้ชะมดจริงแพงมากนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่ก็ยังรู้สึกนิดนึงกับการที่จะกินขี้ชะมดนะคะบ๊ายบาย